ำลังทยอยเข้ามาทำกำลังมาโน่นทำมาแล้วทำทำก็คือกายกับใจนี่แหละคือธรรมะปล่อยวางกายกับใจได้มันก็เป็นธรรมะถ้าไปยึดถือกายกับใจมันก็กลายเป็นอธรรมะอธรรมด้วยนะอย่างหงุดหงิดเกิดขึ้นไปยึดถือความหงุดหงิดเป็นอธรรมปล่อยวางความหงุดหงิดเป็นธรรมะนี่แค่นี้เองนะธรรมะน่ะโกรธเกิดขึ้นไปยึดความโกรธก็ไม่เป็นธรรมะโกรธเกิดขึ้นปล่อยวางความโกรธได้เป็นธรรมะวางไปวางไปจนมันดับไปเหลือแต่ธรรมล้วนๆยึดร่างกายว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมใช่ไหมล่ะไปยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ยึดเข่งใครชอบยึดเข่งว่าเข่งแล้วดีเป็นธรรมะไหมไม่เป็นธรรมะนี่อยู่ที่ไม่ยึดนี่สบายเนื้อหามันอยู่ตัวจิตปล่อยวางไม่ใช่ทำมาเพื่อยึดถือสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแสดงมีตัวตนใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอัตตาแล้วจะมีระบบระเบียบก็ได้แต่อย่าไปยึดเนื้อหามันคืออย่างนี้ไม่ยึดไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ได้ระบบระเบียบมีบางทีมันก็ดีมันก็ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามได้แต่ถ้าไปยึดปั๊บกลายเป็นสิ่งไม่ดีคนที่ยึดนั่นแหละจะเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะพอไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเอาละทีนี้เมื่ออย่างที่คำถามเมื่อตอนบ่ายนั่นแหละไปยึดแล้วก็เป็นทุกข์วางปล่อยไม่ต้องทุกข์กับมันก็เป็นธรรมะแล้วธรรมะนี่เพื่อดับทุกข์จบแล้วนะธรรมะนี่แสดงธรรมจบแล้ว คือไม่มีอะไรเนาะ ใครยึดคนนั้นก็เป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะใครปล่อยวางได้ทุกข์ก็ดับง่ายไหมง่ายก็วางซะสิเหรอวางเลยนี่พูดจบมันอยากไขว่ห้างเลยนะเนี่ยคือมันสบายเข้าใจไหมมันสบายอ่ะมันอยากอยู่ในท่าสบายอ่ะเฮ้ยท่านเป็นพระไขว่ห้างได้ยังไงเอาพระก็คนอ่ะอยากลองดูก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมก็เอาลงเสียฮะคือให้มันสบายในใจนี่อันนี้มันเป็นแค่แสดงเพื่อให้คนไม่ต้องไปยึดข้างนอกมากเนื้อหามันอยู่ในใจเข้าใจไหมล่ะใจของเรานี่มันไปเที่ยวยึดนู่นยึดนี่มาเป็นทุกข์ไหมอยากให้ไปดูตรงนั้นเห็นมายึดอะไรมันก็เป็นเพราะอะไรคือเรียกว่าอุปาทานใช่ไหมอุปาทานเนี่ยยึดอย่างเหนียวแน่นก็เลยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพอยึดถือขึ้นมาแล้วก็มีเจตนาจะทำให้ได้อย่างที่เรายึดนี่แหละเขาเรียกพบเขาเรียกพบภาวะภาโวพบหมายถึงมันมาเกิดอยู่ในจิตและฝังเข้าไปในจิตแล้วก็จะทำกรรมทั้งหลายแล้วก็จะเป็นชาติตายลงไปก็ไปเกิดมาจากจิตเกิดที่จิตก่อนพอมันเกิดที่จิตแล้วชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสัปยาสะความทุกข์ตามมาซึ่งและเรื่องความทุกข์ก็คือเรื่องจิตเราเองมันยึดถือเพราะอะไรเพราะมันหลงว่ามีเราและเราก็อยากให้ได้ดั่งใจเรามันก็กลายเป็นกิเลสที่มันอยากทำให้เราได้ดั่งใจอยากให้เรามีความสุขอยากให้สมอยากอยากให้สมความปรารถนาอยากให้สมความตั้งใจพอไม่ได้อย่างที่เราคิดอย่างที่เราตั้งใจมันก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ของเราด้วยเป็นทุกขเวทนาโง่ไหมคนทุกข์มีโง่ไหมโง่ไหมโง่อยู่ดีๆ
ไปยึดเอาความทุกข์มาเป็นเราใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกทุกขเวทนาสักว่าเวทนาไม่วางยิ่งไปสร้างกฎเกณฑ์สร้างอะไรขึ้นมาแล้วไปยึดเอาไว้ทุกข์ฟรีต้องปล่อยทำแบบปล่อยทำแบบวางทำแบบไม่ยึดเนี่ยแต่ก็มีเหตุผลเพราะในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กันทำยังไงธรรมะมันเจริญขึ้นทำยังไงคนเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นเอาวิธีนั้นได้เนี่ยมันไม่ผิดอะไรนะแต่ไปยึดนี่สิมันผิดตรงนี้นะยึดแม้กระทั่งทุกข์ก็บอกแล้วทุกข์นี่มันไม่ใช่เราทุกขเวทนาเวทนาเวทนาขันธ์กองแห่งเวทนาเป็นธรรมชาติด้วยสุขก็สุขเวทนาพอสุขแถมยังพอเราสุขโอ้สุขนี้เราทำมาเองกับมือเลยพอทุกข์ปั๊บมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นเพราะมันสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่วางสุขวางทุกข์โอ้โหสบายกว่ากันเยอะเลยราบเรียบอยากสบายไหมอยากสบายก็ปล่อยวางใครอยากทุกข์ก็ยึดเลยยึดเลยเนาะยึดเองก็ทุกข์เองอ่ะอันนี้พูดไปตามธรรมเฉยๆนะที่บอกว่าใครทุกข์อ่ะแสดงว่าโง่พูดตามพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมหลงไงหลงว่ามีเราหลงว่ามีเราพอมีเราก็อยากให้เรามีความสุขพอเป็นทุกข์ก็ไม่อยากทุกข์แต่ความสุขความทุกข์เนี่ยมันเป็นเวทนามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยอัตโนมัติเลยนะสมมุติว่ามีไม้สองอันไม้แห้งสองอันมาสีกันสีแล้วเกิดอะไรขึ้นความร้อนมีใครสร้างขึ้นมาไหมเกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมล่ะเอาไม้สองอันสีกันมันก็เริ่มมีควันขึ้นมาเริ่มมีความร้อนขึ้นมาบางทีเราก็มีควันขึ้นมาเดี๋ยวก็ไฟลุกขึ้นมาหยุดสีไฟก็ดับนี่คือปฏิกิริยาของธรรมชาติมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยดับสุขทุกข์ก็เหมือนกันส่วนเวลากระทบอารมณ์ตาไปเห็นปั๊บไม่ถูกใจไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เราเป็นเคสที่มีคนยกโทรศัพท์มาพูดตัวเองไม่ถูกใจใช่ไหมล่ะเพราะไม่อยากให้เขาพูดไงมาปฏิบัติธรรมมันต้องไม่มีโทรศัพท์สิพยายามไม่ต้องไม่มีอะไรเลยมันถึงจะสมกับผู้มาปฏิบัติธรรมในใจเราตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะคนนี้มันจำเป็นอ่ะสั่งลูกเอาไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรโทรมาหาแม่นะก็จำเป็นต้องพกโทรศัพท์บ้างใช่ไหมแต่เวลาไม่มีอะไรก็ปฏิบัติอยู่แต่ถ้าคนนี้ก็โอ้โหเอาอยู่เรื่อยเลยอย่างนี้ก็เสียท่าเหมือนกันเดี๋ยวก็เอาไลน์มากิ้งกองเลยไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็เสียเวลาเหมือนกันอ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันแต่ถ้ามีความจำเป็นอันนั้นก็พูดแล้วก็จบธุระแล้วก็เก็บเสื้อให้มันเรียบร้อยส่วนคนที่ตั้งเป้าว่าต้องไม่มีเนี่ยเห็นไหมไปตั้งเป้าแล้วตั้งกฎขึ้นมาในจิตเราพอมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราต้องใจทุกข์ใช่ไหมนี่ปรุงแต่งทุกข์ก็คิดเองนะคิดเอาเองนะมันไม่ดีมันไม่ตั้งใจปฏิบัติมันมาทำไม ไอ้ที่พูดอยู่นี่เป็นยังไงดีไหมบางทีเลวกว่าเขาอีกใช่ไหมเลวกว่าคนใช้โทรศัพท์อีกโอ้ดูสิให้มันมาเห็นความเลวของตัวเองสิถ้ารู้ว่าเลวมันจะปล่อยใช่ไหมล่ะยังมีความเลวเยอะไหมเยอะเลยเหรอโอ้ยใส่ชุดขาวยังเลวอีกเหรออันนี้ไม่ได้เจตนาว่าอะไรเลยนะพูดให้มันสะใจเขาใช่ไหมให้มันโดนใจให้รู้ว่าที่ทุกข์อยู่นี่
มันทุกข์เพราะความหลงของตัวเองมันไม่ควรจะเป็นทุกข์เลยถ้าเข้าใจนะตาเห็นกระทบอารมณ์ปั๊บขึ้นมามันจะต้องมีเวทนาขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเสมอคือมันจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างเอาอาหารก็ได้อาหารเมื่อเช้าอาหารเป็นยังไงที่นี่กลางวันเอาอาหารเป็นยังไงกับที่บ้านเราสู้ที่บ้านเราได้ไหมฮะสู้ได้ไหมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่ค่อยอร่อยจริงไหมอาหารที่บ้านมันอร่อยอร่อยไม่อร่อยทีนี้เรามาดูว่าความอร่อยมันมาจากไหนลิ้นเรานี่มันจะมีระบบประสาทอยู่ชิวหาประสาทเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อรับรู้รสชาติของอาหารในอาหารก็จะมีธรรมชาติอันหนึ่งมันจะมีโอชารสมีรสของมันเข้าใจไหมอาหารแต่ละอย่างมันจะมีรสอย่างน้ำตาลต้องหวานดิเกลือต้องเค็มอย่างเงี้ยใส่เกลือมากไปมันก็จะเค็มไปใส่น้ำตาลมากไปก็หวานไปแต่ถ้ามันพอดีกลมกล่อมพริกน้ำปลาอะไรมันพอดีแล้วก็มาถูกกับระบบประสาทในลิ้นเราเนี่ยมันพอดีกันมันพอดีปั๊บมันจะรู้สึกอร่อยถ้าจิตของเรารู้ว่าอร่อยรู้แค่นี้นะรู้ว่าอร่อยมันก็จบไปใช่ไหมอร่อยปั๊บเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยอะรู้อย่างนี้เอาเยอะๆสักก็ดีแม่วันนี้ตักน้อยไปหน่อยหันไปมองคุ้ยมันหมดแล้วนี่ว่ากูว่าจะเอาอีกสักจานใหญ่ๆหรือว่าเอ้าปั๊บเข้าไปมันไม่พอดีเท่าไหร่เอาละเอาไว้กลับไปที่บ้านจะเอาอาหารอร่อยๆมันชดเชยชดเชยตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่ในที่นี้มียังไงก็ทานไปถ้าอร่อยมันก็จะปรุงแต่งมันจะชอบถ้าอร่อยรู้ว่าอร่อยนี่แค่นี้พอแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรอร่อยก็ไม่ผิดอะไรนี่ไม่ใช่อร่อยเป็นกิเลสไม่ใช่อร่อยรู้ว่าอร่อยไม่เป็นไรอร่อยก็คือมันถูกกันระหว่างประสาทกับอาหารมันพอดีกันไม่อร่อยมันไม่พอดีมันไม่พอดีเค็มไปเผ็ดไปเปรี้ยวไปมันไม่พอดีมันก็เลยไม่อร่อยไม่อร่อยคือทุกขเวทนาอร่อยคือสุขเวทนาพอสุขเวทนามันจะเอาแล้วนะทีนี้ใช่ไหมล่ะมันจะเอาทุกขเวทนามันก็จะไม่เอามันจะผักใสอร่อยหรือสุขเวทนามันจะอยากให้เที่ยงนี่คือมิจฉาทิฏฐิอยู่ในจิตเราดีอยากให้คงอยู่ตลอดไปไม่อยากให้สลายไปไม่อยากให้หายไปยึดอาการยึดถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่อร่อยก็อยากให้มันหายไปเลยให้สาบสูญไปจากโลกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจิตของเรามันเป็นอย่างนี้มันมีความหลงผิดอยู่ในนั้นทีนี้เรามาทำความเข้าใจถ้าอร่อยรู้ว่าอร่อยมันจะจบถ้ามันคิดจะเอาอีกถ้าเรารู้ว่ามันเป็นความคิดเกิดขึ้นเราห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมความคิดนี่ปุ๊บเกิดขึ้นแล้วรู้ว่ามันดับไปก็จบเหมือนกันไม่ได้ไปห้ามความคิดนะมันอยากเอาอีกก็ไม่ผิดแต่เรารู้มันเกิดแล้วมันดับไม่ได้ทำตามมันเพราะกิเลสนี่ไม่น่ากลัวอะไรเลยเพราะมันเป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนคอยรู้ทันมันเดี๋ยวนี้รู้ไม่ทันก็เลยไปหลงกิเลสว่าเป็นเราบางคนมีกิเลสก็ทุกข์อีกกลัวกิเลสแต่ว่าเราจะต้องเอามาฝึกจิตเราถ้ามันเป็นกิเลสเป็นตัณหาขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วอาตาปีเพียรเผากิเลสให้เราร้อนมันอยากหยุดมันไม่ทำตามมันเพื่ออะไรตัวที่อยากเอาเนี่ยมันจะปรุงแต่งเพื่อจะเอาเข้ามาเราก็จะเห็นอาการของมันเห็นหน้าตาของมันโอ้ตัวอยากมันเป็นอย่างนี้เองตัวอยากที่จริงก็เป็นแค่ความคิดก็เป็นของเกิดดับด้วยเราต้องมารู้เท่าทัน
ความคิดของเราเองทุกข์ก็คือมันไม่พอดีมันไม่พอดีไม่ลงตัวกับความรู้สึกของเรามันไม่สบายมันไม่พอดีมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้ามันพอดีหรือมันสมกับความอยากความต้องการของเรามันก็จะเป็นสุขสุขก็รู้ว่าสุขมันก็จบถ้าไม่รู้ว่ามันสุขความสุขเป็นเรามันก็จะมีความอยากให้สุขนั้นคงอยู่ตลอดไปก็อยากเอาอะไรต่ออะไรเข้ามาเป็นตัณหาเป็นตัณหาพอตัณหาบ่อยเข้ามากตัณหามันเร็วมากเลยนะปุ๊บๆมันจะเอาคิดปึ๊บๆจะเอาอย่างเงี้ยก็เป็นอุปทานคราวนี้น้ำหนักมันมากแล้วทีนี้คราวนี้ก็เจตนาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้มานั่นคือภพเกิดขึ้นในจิตเราเป็นเราขึ้นมาก็เป็นชาติถ้ามีชาติเมื่อไหร่มีการเกิดในจิตเราเมื่อไหร่จะเป็นทุกข์แล้วทีนี้ถ้าไม่สมปรารถนากับโสกาปริเทวทุกขโทมนัสปัญญาสะกระแสทุกข์ตามมาเลยแต่ว่าทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้กลัวทุกข์ให้กำหนดรู้เลยรู้ให้ทันมันถ้าเห็นทุกข์ดับเห็นทุกข์ดับก็คือสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราหรอกมันเกิดแล้วมันดับของมันยิ่งเห็นเกิดดับเท่าไหร่ก็เห็นความจริงมากเท่านั้นเพราะทุกข์จริงๆเนี่ยเนื้อหาตัวทุกข์จริงๆหมายว่าไม่มีตัวตนเกิดแล้วดับเป็นกระแสความเกิดดับไม่มีมันแค่มีเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยแล้วก็ดับเพราะนั้นสติต้องดีถ้าสติไม่ดีเนี่ยไม่ทันมันใช่ไหมนี่มีแต่เรื่องความคิดเท่านั้นเลยนะที่พูดมาเนี่ยอารมณ์มันก็มาในรูปของความคิดมาในรูปของความรู้สึกสัญญามันก็นึกเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหากับเราคือสัญญาเวทนาสังขารแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยจิตเราเกิดอาศัยจิตเราดับอยู่อย่างนั้นมีจิตก็ต้องมีอารมณ์มีอารมณ์แต่ว่าเราแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ได้จิตก็เลยไปยึดอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเราก็เลยเป็นทุกข์เพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกเอาไว้ว่าเนี่ยจิตของทุกคนประพัดสอนอยู่แล้วเชื่อลงไปว่าเออเป็นกลางอยู่แล้วประพัดสอนอยู่แล้วมันสงบอยู่แล้วมันผ่องใสอยู่แล้วมันไม่มีอะไรมาเจือปนอยู่แล้วให้อยู่เฉยระวังอุปกิเลสซึ่งเป็นอาคันตุกะจรเข้ามาอาคันตุกะระวังอารมณ์นั้นเพราะนั้นเราใช้สุภาษิตนี้อธิบายธรรมะอยู่กำลังจะปฏิบัติตามแนวนี้เลยไม่รับแขกอารมณ์อะไรเข้ามาให้รู้ทันมันให้รู้ว่าเป็นแค่แขกเป็นแค่อารมณ์เกิดแล้วต้องดับถ้ารู้ทันเมื่อไหร่มันจะดับอย่างความโกรธเกิดขึ้นมันต้องดับความหงุดหงิดรำคาญเกิดขึ้นมันต้องดับถ้ามันยังไม่ดับก็หมายความว่าอุปทานเรามันเหนียวแน่นมันยึดถือเอาไว้มันมามีน้ำหนักในจิตกว่าจะดับได้เราก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากน้อยแต่ถ้าเห็นมันมันจะค่อยอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแล้วมันจะดับไปในที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าอาตาปีเพียรเผากิเลสให้เราร้อนนอกจากเพียรตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมแล้วยังต้องเพียรเผากิเลสให้เราร้อนด้วยมันอยากมากอย่าไปเอามันสู้กันความดีมันไม่อยากทำฝืนทำแต่ทำแล้วก็ระวังด้วยนะพอทำดีแล้วไปยึดดีไปติดดีไปหลงดีก็ได้ด้วยเอาความดีมาอ้างแล้วไปข่มคนอื่นโอ้โหเรื่องราวเยอะมากในชีวิตเรานี่นะถ้าไม่เข้าใจธรรมะแม้แต่ธรรมะก็เป็นทุกข์ได้นะโอ้ยธรรมะฉันสูงฉันเข่งฉันดีเป็นปัญหาหมดเลยนะในจิตเราเนี่ยมันต้องทำเพื่อไม่มีเราไม่มีเราทำไปเนี่ยทำไมเราจึงเข่งอ่ะเข่งคัดเพราะเรานี่พอหย่อนยานแล้วโอ้กิเลสมันหนานแน่นมันขี้เกียจมันไม่ไหวมันก็ต้องมาสร้างวินัยขึ้นมา
พื่อควบคุมตัวเราเองเรื่องของตัวเราเองด้วยถ้าคนอื่นเห็นดีด้วยเขาเหมาะสมที่จะทำทำอย่างพระที่บวชเข้ามานี่พระพุทธเจ้าก็สร้างวินัยขึ้นมานะต้องมีวินัยมีธรรมแล้วก็มีวินัยเพราะกฎเกณฑ์กติกาอะไรเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ปฏิบัติธรรมได้สะดวกเพื่อให้จิตนี้เข้าถึงธรรมได้โอ้ตรงนี้สุดยอดเลยถ้าคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือด้วยเอามาเป็นกติกาเป็นระบบระเบียบปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเข้าไปอยู่ข้างในเข้าไปถึงธรรมถ้าออกนอกกรอบปุ๊บมันทะเลถลายออกไปแม้แต่โทรศัพท์ที่เราพูดถึงว่ามันก็มีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษถ้าใช้แบบควบคุมตัวเองไม่ได้โทรศัพท์มันก็เสียเวลามากแล้วก็เรื่องราวในโซเชียลมันเยอะมากถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราจะเสียเวลากับสิ่งนี้มากแทนที่จะมาเข้าใจเนื้อหาของธรรมะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองออกจากทุกข์ได้เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านั้นมาทำให้เราเสียเวลาแล้วมาเป็นทุกข์ด้วยมันจึงขึ้นอยู่กับตัวเราเองจะจัดการกับตัวเราเองยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดอะเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดเร็วมากอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยปัญหามันเกิดตรงผัสสะกระทบตาไปเห็นถ้ามันถูกใจมันก็จะพอใจขึ้นมามันก็เป็นสุขเวทนามันพอใจอ่ะมีมันสบายใจมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนั้นถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับความรู้สึกของเราไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนามันก็จะคิดปรุงแต่งไปเพราะมันอยากให้ทุกข์ดับแต่ปรุงแต่งอยากให้ทุกข์ดับมันก็จะไปโทษว่าคนนั้นคนนี้ทำให้เราเป็นทุกข์คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีทำไม่ถูกต้องทำให้เราเป็นทุกข์ไม่รู้เลยว่าจิตของตัวเองกำลังไปปรุงแต่งมันไม่รู้ว่าความทุกข์เกิดได้เพราะจิตของเรารู้ไม่เท่าทันอารมณ์ที่มันมากระทบนั้นพอถ้ากระทบปั๊บรู้ทันมันนะว่าแค่กระทบนี่มันอยู่เฉยๆได้นะถ้าใครปฏิบัตินี่ถ้าจิตของใครเป็นกลางๆได้จะรู้ทันนะถ้าไม่เป็นกลางรู้ไม่ทันหรอกกระทบแล้วไม่สบายใจมันไปปรุงแต่งว่าเขาตั้งเยอะตั้งแยะเกิดความพยาบาทเกิดความคิดจะเบียดเบียนหรือลงไม้ลงมือไปแล้วถึงรู้ก็มีโอ้มีพระองค์หนึ่งนะพระองค์เนี่ยพบกันนานแล้วตอนนั้นท่านได้สองพรรษาก็ไปลงอุโบสถด้วยกันก็มีโอกาสได้คุยกันท่านบอกผมเนี่ยก่อนจะมาบวชเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยความโกรธนี่รุนแรงมากเลยถ้าโกรธแล้วนี่มันคุมตัวเองไม่อยู่คว้าอะไรได้นี่คว้างใส่เลยมีมีดก็ใช้มีดเลยเพราะนั้นท่านก็อยากแก้ไขตัวเองทุกข์มากมีปัญหาเยอะมากก็เลยมาบวชก็ฝึกเจริญสติวิธีไหนก็เจริญสติทั้งนั้นแหละพยายามมีสติควบคุมตัวเองต่อมามีปัญหากับพระอีกองค์หนึ่งทะเลาะกันความเห็นไม่ลงกันโอ้โหท่านบอกว่าท่านต้องควบคุมตัวเองอย่างเต็มที่เลยอ่ะกำหมัดเหงื่อแตกสั่นโอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้องค์นั้นตายแล้วท่านว่าด้วยอนุภาพที่การเจริญสติการปฏิบัติธรรมคุมตัวเองได้แต่คุมได้แบบทรมานกำหมัดตัวสั่นเหงื่อไหลออกแต่ว่าไม่ลงไม้ลงมือจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเราก็จำท่านไม่ได้ด้วยดูความโกรธก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ปรุงแต่งที่จริงอยากให้ทุกข์นั้นดับนิดเดียวอยากให้ทุกข์ดับแต่ว่ามันก็จะไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราเป็นทุกข์มันก็เลยอยากให้คนนั้นน่ะสูญหายไปดับไปหรือไม่เห็นหน้าเห็นตาอีกถ้าอันไหนไม่ชอบเขาเรียกว่ามันมีความหลงผิดอยู่อันหนึ่งอยากให้สิ่งนั้นขาดศูนย์
อุเฉททิฏฐิอยากให้สิ่งนั้นขาดสูญอยากให้สิ่งนั้นดับสลายแต่ว่าธรรมะของเจ้านี่มีเหตุก็ต้องเกิดขึ้นหมดเหตุแล้วดับไปมันจะไม่เที่ยงแล้วมันก็จะไม่ดับสูญมันอยู่ตรงกลางๆอ่ะถ้าอันไหนดีเราก็อยากให้มันคงอยู่ตลอดไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันต้องเที่ยงตลอดไปเพราะคนจึงเป็นทุกข์อ่ะพออะไรดีหน่อยก็คิดว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดไปพอสิ่งนั้นมันไม่อยู่มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะทุกข์กับมันพอมันไม่ดีมันไม่ถูกใจเราก็อยากให้มันสูญไปก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราก็มาทุกข์ที่จิตของเราเองพุทธเจ้าต้องการให้เห็นแล้วก็วางปล่อยฝึกปล่อยวางอ่ะเพราะเรามาปฏิบัตินี่เนื้อหามันคือฝึกปล่อยวางการที่จะวางได้ก็ต้องมีสติทำยังไงมันมีสติดีก็ต้องฝึกเอาเองฝึกกันเองหรือมาอยู่กันหลายๆคนมันก็ต้องมีระบบมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาเพื่อให้การปฏิบัติธรรมมันได้ผลมันก็จำเป็นให้มันรัดกุมแต่ต้องไม่ยึดด้วยถ้าใครยึดแล้วมันก็จะเป็นทุกข์สรุปแล้วนี่มันทุกข์เพราะเราเองทุกข์เพราะจิตเราเองเพราะจิตเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดนั้นเกิดแล้วดับหรือว่ามันมาจากเหตุจากปัจจัยเท่านั้นเราอยากจะบังคับมันให้เป็นอย่างที่เราต้องการแต่บังคับไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเสมอแม้แต่ในชีวิตประจำวันเราก็เหมือนกันอย่างลูกเราอย่างเงี้ยเราเป็นแม่เราเป็นพ่ออยากให้ลูกดีเราก็จะพยายามอบรมสั่งสอนแต่ลูกนี่เขาจะมาตามกรรมของเขากรรมที่เขาทำมาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างของชีวิตของเขามันผลักดันให้เขาต้องมาเกิดแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่เราอยากให้ลูกดีเราก็พยายามหาสิ่งดีๆมาอบรมสั่งสอนแต่ลูกจะรับฟังหรือไม่รับฟังนั่นอยู่ที่ลูกเป็นเรื่องของลูกถ้าเราสอนดีสอนถูกต้องถ้าเขามีบุญเขาจะต้องเอาสิ่งที่ดีมาทำมาปฏิบัติตามแต่ถ้าวิบากกรรมของเขากรรมไม่ดีมันให้ผลเขาก็จะไม่เชื่อเราเขาก็ไปเชื่อในสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งที่มันผิดเพราะนั้นการที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องมารู้ความจริงแล้วก็เรามีหน้าที่อะไรก็ทำให้มันถูกต้องตามหน้าที่ของเราทำดีที่สุดของเราแล้วลูกก็สอนอบรมส่งเสียเขาเรียนหนังสือหนังหาส่วนดีไม่ดีนั่นขึ้นอยู่กับบุญของเขากรรมไม่ดีของเขาเราไม่สามารถเปลี่ยนกรรมเขาได้แล้วเราจะไม่ทุกข์เรามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็มีลูกนี่แหละส่งเสียให้เรียนหนังสือระหว่างเรียนพออยู่วัยรุ่นอะไรก็ไปทำผู้หญิงท้องอะไรต่ออะไรโอ้เสียเงินเสียทองมากมายต่อมาก็เรียนจบก็อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาก็ไปลงทุนให้ไม่รับผิดชอบต่อมาก็ไปชอบผู้หญิงก็มีฐานะดีดูดีพูดจาดีอะไรคล้ายๆเปลี่ยนไปอ่ะพอคบกับผู้หญิงใหม่ๆนะพูดจาดีโอ้มาก็เอ้าตกลงแต่งงานเอาแต่งงานให้เสร็จแล้วก็อยากจะทำธุรกิจทำอะไรเพื่อที่จะเป็นหลักเป็นฐานลงทุนให้อีกโอ้เงินหมดไปกับลูกนี่เป็นข้าราชการมีเงินเดือนที่เก็บสะสมไว้น่ะให้ลูกไปกิจการก็ทิ้งไปอย่าภรรยาคนนี้ไปเดี๋ยวไปได้คนใหม่อีกได้คนใหม่ก็อ้าวชอบเมื่อเรามาพูดกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่ก็ต้องใจอ่อนเลยอ้าวจะไม่เอาอีกแล้วสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องพ่อแม่ก็โตขึ้นมาแล้วคงจะได้คิดละมั้งก็เอาอีกเงินที่เหลืออยู่เนี่ยแทนที่จะได้ใช้ได้สอยเอาไปลงทุนให้ลูกหมดเลยสุดท้ายก็ไม่รับผิดชอบคราวนี้แม่ผิดหวังมากๆเงินทองอะไรก็ล่อยหลอลูกก็ยังไม่ได้เป็นผ
ู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้เป็นคนอะไรเลยเพราะฉะนั้นแม่ร้องไห้ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่มีน้ำตานองหน้าเวลาคิดถึงลูกมาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้พ่อก็ทุกข์ใจแม่ก็ร้องไห้พ่อก็เก็บเอาไว้ทุกข์อยู่ในใจไม่รู้จะทำยังไงเวลาไม่มีเงินหรือเวลามีปัญหาขึ้นมาก็ต้องโทรมาหาพ่อหาแม่ใจอ่อนก็ทำยังไงลูกของเราทีนี้มีวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ฟังมีซีดีเอาไปฟังซีดีมันก็พูดเรื่องเหล่านี้ด้วยว่าถ้าเขาดีเนี่ยยังไงยังไงเขาต้องเจริญรุ่งเรืองเพราะกรรมดีเขาให้ผลแต่ถ้ากรรมไม่ดีมันให้ผลเราไม่สามารถเปลี่ยนกรรมเขาได้ขออย่างเดียวว่าเราเนี่ยทำหน้าที่ของพ่อของแม่ดีหรือยังถูกต้องหรือยังถ้าทำถูกต้องแล้วต้องอุเบกขาต้องให้เขารับผิดชอบตัวเองให้ได้เพราะเขาโตแล้วอายุ30กว่าแล้วถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วพอมาฟังอันนี้ซ้ำไปซ้ำมาเริ่มได้คิดขึ้นมามันก็เริ่มมองเห็นภาพตั้งแต่เด็กเขาไปทำปัญหาอะไรบ้างจนเติบโตแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่จนเงินทองหมดเลยพ่อแม่ก็ลำบากแล้วก็เลยวางใจได้พอลูกโทรมามีปัญหาปั๊บลูกทำเองลูกต้องแก้เองพ่อหมดเนื้อหมดตัวแล้วแม่ก็พูดเหมือนกันแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วให้ช่วยตัวเองไม่รับผิดชอบสิ่งที่ลูกทำลูกก็หายเงียบไปหายเงียบไปพักหนึ่งโทรมาใหม่อีกแล้วพูดประโยคเดิมอันนี้เป็นเรื่องของลูกแล้วแต่ลูกพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วหายเงียบไปได้ข่าวอีกทีหนึ่งมันไปอยู่วัดไปอยู่วัดไม่บอกพ่อบอกแม่หรอกก็ไปอยู่วัดแต่พ่อแม่น่ะมีคนมาบอกว่าลูกนี่ไปอยู่วัดนั้นแล้วใส่ชุดขาวไม่ไหวไปอยู่วัดก็ถ้าหากว่าตัวเองพร้อมก็จะบวชมีคนไปถามเขานะพ่อแม่นี่ไม่สนใจแล้วอยู่ก็อยู่ไปไม่พูดถึงลูกคนนี้ให้เขาช่วยตัวเองไปแต่ก็สบายใจว่าไปอยู่วัดแล้วตอนเขาไปอยู่วัดเขาก็รับผิดชอบดีอยู่ข้อวัดปฏิบัติตามพระป่าอะไรนี่แหละมีข้อวัดปฏิบัติพอสมควรเนี่ยธรรมะเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาให้ได้มันมีทางออกอย่างน้อยทุกข์ของเราก็น้อยลงไปคือถ้าหากว่าเรามีลูกและอยากให้ลูกดีเนี่ยบางทีไปสอนเนี่ยกลับกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าเขาปฏิเสธเขายังไม่ยอมรับเราเขาไปเชื่อเพื่อนเชื่ออะไรของเขาในตำใบของเขาอีกอย่างก็เป็นกรรมของเราด้วยเราอาจจะเคยทำกับพ่อกับแม่หรือว่าเขาก็อาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราใช่ไหมล่ะแล้วก็มีกรรมมีเวรกันต่อมาพวกนี้เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นกรรมมันส่งมาหมดละเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกหลักการเอาไว้เลยว่าต้องไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตความดีสูงสุดคือชำระจิตให้ขาวรอบขาวรอบนี่ถึงพระอรหันต์เลยนะหมายถึงพ้นทุกข์เลยกับขาวรอบไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานอีกต่อไปสรุปแล้วทุกข์นี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เราหลงยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราแต่จริงๆมันเป็นธรรมชาติรูปขันธ์เนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดจากเหตุจากปัจจัยวิญญาณขันธ์หรือว่าตัวจิตเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันรู้อารมณ์ได้เองมันรู้อารมณ์ด้วยตัวของมันเองเพราะมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้แล้วก็สักแต่ว่ารู้ด้วยตัวมันเองอ่ะแต่สิ่งที่มาทำให้จิตมันเศร้าหมองหรือมันเป็นทุกข์เดือดร้อนเนี่ยคืออารมณ์ทั้งหลายนี่เราทำแบบนี้พยายามมีสติให้รู้ทันอารมณ์พวกนี้
และไม่ไปหลงอารมณ์ไม่ยึดอารมณ์ว่าเป็นเรามันถึงจะออกจากทุกข์ได้แล้วมันก็จะมาเห็นว่าไอ้พวกอารมณ์นี่มันก็เป็นขันธ์5นั่นเองสัญญาขันธ์เวทนาขันธ์สังขารขันธ์ถ้าเราเห็นว่ามันแค่เกิดดับมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยดับไปเราก็จะไม่ยึดมันทุกข์ก็เป็นแค่เวทนาทุกขเวทนาสุขก็เป็นสุขเวทนาแต่ที่นี้คนก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แต่ความสุขจริงๆเนี่ยมันยังมีความทุกข์แฝงอยู่ส่วนเราได้อะไรมาถูกใจรู้สึกมีความสุขแต่เราจะหวาดระแวงกลัวความสุขนี้หายไปกลัวมันไม่สุขตลอดไปมันยังมีทุกข์อยู่เพราะนั้นสุขในทางโลกนี่พุทธเจ้าถือว่าเป็นความทุกข์แต่ทนได้ง่ายก็เรียกว่าสุขมันทนได้ง่ายมันถ้าเป็นทุกข์นี่มันทนได้ยากเลยเรียกว่าทุกข์สุขนี่มันทนได้ง่ายมันเลยเหมือนสุขแต่จริงๆแล้วจิตที่รู้ทั้งสุขและทุกข์และเป็นกลางๆราบเรียบไม่เอาสุขไม่เอาทุกข์ไม่เอาดีไม่เอาชั่วไม่เอาบุญไม่เอาบาปอยู่กลางๆจะเรียกว่าเหนือก็ได้เพราะมันเป็นกลางๆได้ตรงนี้มันถึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงเรียกว่าอุเบกขาลาภเรียบไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ต้องทนอยู่สบายๆเป็นธรรมชาตินี่เนื้อหาธรรมะของพระเจ้าจริงๆคือตรงนี้ปฏิบัติก็เพื่อปล่อยวางไม่ใช่ไปยึดการปฏิบัตินะไม่ใช่ยึดรูปแบบไม่ใช่ยึดวิธีการไม่ใช่ยึดเข่งหรือไม่เข่งไม่ใช่ยึดช้าหรือยึดเร็วแต่รู้ว่ามันไม่มีเราตั้งแต่ทีแรกแล้วอะไรโผล่มาวางมันลูกเดียววางมันอย่างเดียวคนไหนวางเร็วคนนั้นไปเร็วคนไหนวางช้ามันไปช้าเพราะปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อให้จิตเราเนี่ยมันพร้อมที่จะวางเพราะมันยึดไม่ได้มันไม่มีเราไม่มีเราแต่ทีแรกเลยใช่ไหมล่ะร่างกายอันเนี้ยก็รู้อยู่แล้วไม่มีเราเกิดมาก็เหตุปัจจัยเกิดขึ้นเจริญเติบโตมาด้วยเหตุปัจจัยสุดท้ายก็ต้องแตกดับสลายไม่มีไม่ใช่เราอาจจะเรียกว่าเราชั่วคราวก็ได้อยู่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องทำงานเพื่อหาอาหารมารับประทานนอกจากนั้นเราก็ยังมีครอบครัวฐานะของเราเนี่ยเป็นฆราวาสญาติโยมมีครอบมีครัวมีลูกมีพ่อมีแม่มีผู้ต้องดูแลเอาทำงานได้เงินมาก็ดูแลกันไปแต่ใจของเราต้องรู้ว่าแต่ก่อนเราไม่รู้พอไม่รู้มันก็เลยมีเหตุมาอย่างนี้เมื่อมีเหตุมาอย่างนี้เราก็ต้องรับผิดชอบไปแต่ในใจของเราต้องหาทางไม่มีทุกข์หาทางให้มันรู้ว่านี่คือเหตุปัจจัยที่เรากำลังดำรงอยู่แล้วเราทำงานเพื่ออะไรทำงานเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้และมีชีวิตอยู่ได้เพื่ออะไรล่ะต้องรู้เป้าหมายของชีวิตอีกทีนึงเพื่ออะไรเพราะเราทำงานไปแก่ไปสุดท้ายก็ตายไปมันไม่ตายเปล่ามันต้องไปหาที่เกิดถ้าหาว่าจิตเราไม่ดีมันก็ไปเกิดไม่ดีแล้วพระเจ้าบอกว่ามนุษย์หรือเทวดาเนี่ยส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอบายภูมิไปนรกเหมือนส่วนใหญ่ไปอบายภูมิเลยที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนี่น้อยพระองค์เปรียบเหมือนว่าที่อยู่จริงๆของเราหมายถึงนรกอบายภูมิที่นั่นเป็นเหมือนบ้านมาเป็นมนุษย์นี่ชั่วคราวแค่มาเที่ยวนิดนึงเดี๋ยวก็กลับไปใกล้จะกลับไปแล้วใช่ไหมเมื่อเช้านี่บอกแล้วดูจิตตัวเองให้ดีมันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาบ้างเห็นว่าโทรศัพท์งุนงิดไปไหนงุนงิดนี่ไปไหนไปดีหรือไปไม่ดีไม่ดีไม่ดีคืออบายภูมิภูมิไม่ดีภูมิที่ไม่สบายถ้าภูมิดีต้องมีสติใช่ไหมล่ะนี่ยังมาปฏิบัติรักษาจิตตัวเองให้อยู่สบายสบายอารมณ์อะไรเข้ามารู้ทันมันเห็นมันเกิดมันดับมันก็เป็นกลางๆใช่ไหมล่ะ
นี่ไปดีสุขติภูมิเดี๋ยวมันอยู่ที่จิตของเราแล้วตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดอ่ะเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วชื่อว่าเรามีเงินเอาละตอนนี้เรามีเงินมีทองพออยู่ตายเราไปได้ไหมก็ไม่ได้อีกอ่ะแต่เราจำเป็นต้องมีเพราะเรามีชีวิตอยู่แต่ต้องมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไอ้ตรงนี้สำคัญนะเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรามีชีวิตอยู่เพื่อพุทธเจ้าบอกเรามีชีวิตอยู่เพื่อหาทางพ้นทุกข์พ้นทุกข์นี่คือไม่กลับมาเกิดอีกคำว่าพ้นทุกข์ในที่นี้เพราะถ้าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเกิดก็เอาอะไรมาเกิดไม่ได้เวลาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แต่เรามาทุกข์อ่ะเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อ่ะมันเลยเหมือนทุกข์ฟรีๆใช่ไหมล่ะเกิดเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเพราะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่คำตอบแล้วโหดร้ายที่สุดเลยพอเราเกิดมาแล้วบางคนบอกเกิดมาแล้วก็มาใช้กรรมขณะที่ใช้กรรมทำกรรมด้วยไหมมันทำกรรมด้วยทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมอ้าวก็ต้องมาใช้กรรมอีกอะใช้กรรมอีกก็สร้างกรรมอีกเกิดมาแค่ใช้กรรมแล้วก็สร้างกรรมใช้กรรมแล้วก็สร้างกรรมแล้วมันได้อะไรขึ้นมาล่ะมันก็แค่นี้อ่ะถ้าหากว่าถ้าว่าเกิดมาใช้กรรมนะถ้าพระเจ้าเกิดมาเพื่อหาทางไม่กลับมาเกิดอีกเพราะถ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะพบจุดหมายปลายทางนี้นี่พระเจ้าท่านพบเนี่ยท่านพบก่อนเพื่อนเลยคือเวลาไปพบมีคำตอบเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้เลยแล้วมันถึงจะรู้ว่าโอ้ชีวิตที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะหลงสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาพ้นแล้วมันถึงจะรู้จบแล้วถึงจะรู้หลุดแล้วถึงจะรู้เพราะฉะนั้นคนที่จบหรือหมดทุกข์เนี่ยพ้นทุกข์แล้วถึงจะรู้ว่ามันพ้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันจึงต้องปฏิบัติเรื่อยไปไม่ต้องอยากอ่ะมันจะพ้นของมันเองถ้ายังปรุงแต่งอยู่สงสัยอย่างนี้ละมั้งพ้นทุกข์ไม่ใช่อ่ะเพราะมันยังไม่พ้นไงมันก็เลยปรุงแต่งเอาสงสัยอย่างนี้ล่ะพ้นทุกข์เนี่ยใจว่างๆเนี่ยเราก็รู้ว่าว่างเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วนี่นาใช่เลยใช่เลยใช่ไหมไปหลงความว่างตัวที่รู้ว่าว่างก็ไม่เห็นด้วยตัวที่รู้ว่าว่างนี่ไปเห็นความว่างแล้วก็ไปสรุปเอาว่าความว่างนี่ล่ะคือความพ้นทุกข์คือหลงอีกแบบหนึ่งหลงความว่างความว่างก็คืออุเบกขาเวทนาเป็นแค่เวทนาชนิดหนึ่งแต่มันรู้สึกขึ้นมาเหมือนว่างๆเหมือนไม่มีอะไรไม่มีสุขไม่มีทุกข์ก็ว่างๆมันก็แตกต่างจากการที่จิตมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่เอาอะไรด้วยราบเรียบเป็นธรรมชาติมันก็เลยไม่มีอะไรไปเอาอะไรเพราะถ้าใครอยากพ้นทุกข์ก็คือไม่เอาอะไรปล่อยอย่างเดียวแต่ปล่อยวางกับความไม่รับผิดชอบมันคนละอย่างนะปล่อยวางได้มีอะไรควรทำเขาจะทำแบบชนิดที่ทำด้วยใจอ่ะทำด้วยปัญญาทำด้วยความรู้ความเข้าใจอ่ะลงว่าทำอะไรแล้วก็ทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วทำแบบไม่มีตัวไม่มีตนทำแบบอิสระทำแล้วไม่ทุกข์แล้วก็พยายามที่ไม่ให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยเห็นคนอื่นเป็นทุกข์ก็อยากแก้ทุกข์อยากช่วยเหลือถ้าช่วยไม่ได้เขาก็จะไม่ทุกข์เขาก็จะวางอุเบกขาเพราะคำตอบมันจริงอยู่ตรงที่ต้องพ้นทุกข์สมมุติเรียกถึงนิพพานก็ได้
ไอ้ตรงที่พ้นทุกข์นะคือถึงนิพพานคือไม่มีทุกข์ถ้าไม่มีทุกข์ก็คือต้องหมดกิเลสหมดตัณหาหมดอุปทานก็คืออวิชชามันดับความหลงว่าเป็นเรานี่ดับเพราะที่เราปฏิบัติธรรมนี่ก็คือหาทางให้ความหลงรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันดับไม่ใช่ให้กายดับไม่ใช่ให้จิตดับแต่ความรู้สึกเข้าใจไหมความรู้สึกว่าเป็นเราให้มันดับมันเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าไอ้ความรู้สึกมันเป็นเราก็ลดลงลดลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราทีนี้มันก็ไม่ไปเอาอะไรมาเป็นทุกข์อีกต่อไปการที่จะเห็นอย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องเจริญสติแล้วก็มีสติพอที่จะเห็นความจริงได้ไม่ใช่มีสติเพื่อเอาสตินะไม่ใช่เพื่อเอาสติมีสติพอให้จิตเห็นความจริงมีสติมีสมาธิไม่ใช่เพื่อสมาธิเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ประมวลเข้ามาแล้วเห็นความจริงว่ามันเกิดและดับไม่มีเราเห็นว่ามันเกิดดับนี่คือปัญญาเพราะนั้นปัญญาในพระพุทธศาสนาปัญญาที่แท้จริงก็คือเห็นพระไตรลักษณ์เห็นว่ามันเกิดมันดับเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยดับไปแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวไม่มีตนอะไรไม่ใช่ปัญญาที่รู้ธรรมะเยอะๆแล้วก็เอามาพูดเอามาแสดงได้อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งเพื่อที่จะสื่อสารกันถ้าใครมีความรู้ความเข้าใจสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้หรือคลายออกได้ใช่เลยบางคนในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยฟังธรรมอย่างเดียวก็บรรลุธรรมได้เหมือนไม่ได้ปฏิบัติแต่เขาปฏิบัติมานานแล้วใช่ไหมล่ะปฏิบัติจนมันเหมือนกับบัวที่มันบนน้ำอ่ะมันรอแสงอาทิตย์อ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ปฏิบัตินะเขาก็เหมือนเราเนี่ยสู้ว่าเราชาตินี้แบบนี้ใช่ไหมล่ะกำลังปฏิบัติอยู่พยายามอยู่อย่างนี้นั่นไม่ได้หายไปไหนมันก็จะถูกเก็บเอาไว้รอเวลาที่มันถึงเวลาแล้วเหมือนดอกบัวที่มันพ้นน้ำแล้วถูกแสงอาทิตย์ก็จะเบ่งบานเพราะนั้นต้องไม่ขี้เกียจเนาะพอใจที่จะปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติก็ไม่ต้องไปเอาการปฏิบัติไปยึดไอ้ว่าเราเก่งเราขยันอะไรไม่ต้องเอาเนื้อหาว่าเพื่อให้จิตเราปล่อยวางได้มันยังปล่อยวางไม่ได้มันก็อ้าวต้องมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วไม่ยึดว่าต้องสติเท่านั้นเท่านี้สมาธิแบบนั้นแบบนี้เห็นนู่นเห็นนี่ไม่เกี่ยวเอาตรงที่ว่ามันรู้แล้วมันวางได้เลยไม่ยึดอะไรเลยต้องไม่ยึดอะไรเลยแม้กระทั่งสภาวะธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะมันเกิดจากการปฏิบัติมันเป็นผลเราพอใจสร้างเหตุพุทธเจ้าสอนไว้พอใจสร้างเหตุผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวะธรรม